สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผัดเห็ดออริจิค่ะแล้วก็ใส่เป็นหมูสับนะคะทำง่ายมากๆแล้วก็ไม่ยากวัตถุดิบมีแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่เยอะค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเห็ดออริจิค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเห็ดกันค่ะหั่นเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำไปล้างน้ำค่ะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปเราก็จะใช้เป็นหมูสับค่ะถ้าใครไม่ชอบหมูสับจะใช้เป็นหมูชิ้นก็ได้ค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกระเทียมวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมสับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนของการผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันเริ่มร้อนค่ะใส่กระเทียมสับลงไปขั้นตอนตรงนี้เราจะผัดให้กระเทียมหอมก่อนค่ะตอนนี้กระเทียมก็เริ่มหอมแล้วค่ะขั้นตอนนี้ให้เราใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะผัดให้หมูสับสุกก่อนค่ะตอนนี้หมูก็สุกแล้วค่ะเราก็จะใส่เห็ดออริจิลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะถ้าน้ำมันน้อยไปนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราจะผัดให้เห็ดสุกก่อนนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะส่วนใครที่ชอบผงชูผงปรุงนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วก็ผัดคลุกเคล้าต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตอนนี้ผัดของเราก็ได้แล้วค่ะเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะจากนั้นเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะโรยเป็นต้นหอมซอยนะคะตกแต่งโรยเพื่อให้ผัดเห็ดของเราเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูผัดเห็ดออริจิค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ